ั้งแต่แต่งงานมานี่ได้เจอกับแฟนได้เจอกับปอนเนี่ยแค่แบบนับครั้งได้เลยนะยังแยกยังใช่ยังแยกกันอยู่คนละบ้านอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดิมทีตอนเป็นแฟนกันเราก็ต้องการสเปซของตัวเองกันอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องมีมุมส่วนตัวของตัวเองกันอยู่แล้วเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกโหยหาฉันอยากไปอยู่กับเธออะไรขนาดนั้นเออใช่ๆยังไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นนางเลยอะเพราะยังไปไม่สะดวกเปลี่ยนไปยังไงจริงๆต้องบอกว่ามันเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะสละโสดนะมันเปลี่ยนเพราะช่วงโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่แต่งงานมานี่ได้เจอกับแฟนได้เจอกับปอนเนี่ยแค่แบบนับครั้งได้เลยนะยังแยกยังใช่ยังแยกกันอยู่คนละบ้านอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆบ้านที่จะอยู่ด้วยกันนะคะมันยังไม่เสร็จดีมันยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ได้ค่ะก็เลยอยู่บ้านใครบ้านมันก่อนเอาตามสะดวกเพราะว่าปอนเขาก็ต้อง work from home งานเขาก็ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ่งก็ต้องสอนร้องเพลงที่บ้านตัวเองเนี่ยก็เลยยังแยกกันอยู่ในแง่สามีภรรยาค่ะเรารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะบอกไม่ถูกพอเราแต่งงานแล้วเรารู้สึกเหมือนเราวางใจเรื่องนี้ไปได้เลยเราไม่ต้องคอยกังวลเรื่องแบบอยู่ไหนกันทำอะไรคือเราวางใจกันได้เลยแล้วเรากิ่งรู้สึกว่ามันดีนะเราได้ทำหน้าที่ตัวเองในมุมอื่นได้แบบเต็มที่มากขึ้นรู้สึกคำมันขาดมันก็แบบว่าเฮ้ยแต่งงานแล้วมันควรที่จะต้องอยู่ด้วยกันแบบว่า24ชั่วโมงสามีภรรยาอ๋อไอ้เราไม่ใช่แบบนั้นอะเราไม่ใช่แบบที่จะต้องตัวติดกันขนาดนั้นคือเดิมทีตอนเป็นแฟนกันเราก็ต้องการสเปซของตัวเองกันอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องมีมุมส่วนตัวของตัวเองกันอยู่แล้วเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกโหยหาฉันอยากไปอยู่กับเธออะไรขนาดนั้นก็ยังไม่ขนาดนั้นนะแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมั้ยเราตอนนี้มันยังแยกบ้านกันเออใช่ยังไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นนางเลยอ่ะเพราะยังไปไม่สะดวก ใช่ค่ะมันก็ยังไม่คอมพลีท 100% อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะเราก็คบกันมาแบบ6ปีนานแล้วแล้วเราก็มีเหตุการณ์หรือว่าการไปปอนต้องไปเรียนต่อต่างประเทศคือมันพิสูจน์มาหลายๆอย่างแล้วว่าคนนี้เออคือใช่สำหรับเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เลิกงามยามดีพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกที่ได้มาที่เลิกดีอันนี้เนี่ยมันก็ดันมาประจวบกับว่าโควิดมันเข้ามาช่วงต้นๆพอดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบหลายคนก็เป็นห่วงเนาะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมจัดงานแต่งตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะจัดแค่ครอบครัวไม่มีเพื่อนไปเลยนะเพื่อนไป4-5คนน่ะคือมีแต่ญาติๆแล้วก็คนแขกเนี่ยก็แค่หลัก10อะไรเงี้ยไม่ถึง100ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อบอุ่นผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกคนก็กักตัวหลังจากวันงานจนตอนนี้ก็เดือนนึงแล้วทุกคนก็โอเคปกติดีใช่ค่ะอย่างแพลนไว้ยังไงบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรมีไหมมีก็มีเหมือนกันนะก็มีคุยเหมือนกันว่าเราก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันเนาะคือแบบว่าพอมองย้อนกลับไปตั้งแต่เดอะสตาร์ก็10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถึงวัยที่เราควรจะต้องมีทายาทมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆกิ่งตั้งใจกันไว้ว่าจะไปตรวจร่างกายก่อนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแต่ก็คือการเข้าโรงพยาบาลตอนนี้มันก็ยังดูเหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอะไรเงี้ยใช่มั้ยไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอีกสักเดือน2เดือนก็ยังรอก่อนอะไรเงี้ยค่ะให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็คิดว่าปลายปีนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ก็อยากจะอยู่ค่ะตังเปาไว้เท่าไหร่หนูไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น2คนแล้วกันเนาะ2คนแล้วกันเนาะชายหญิงอะไรประมาณนี้ดีกว่ามั้ยคะคงเป็นแม่ที่สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากนะแต่งงานหรือว่าหน้าที่การงานต่างๆคือมันเปลี่ยนไปด้วยบทบาทอะแต่ว่าตัวเราอะไม่เคยเปลี่ยนยังเหมือนเดิมตลอดยังสนุกกับการใช้ชีวิตยังแบบล้านลาแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมี energy ที่เป็นเด็กๆอยู่ติดตัวมาด้วยตลอดเลยค่ะก็คงจะเป็นแม่ที่สนุกเล่นกับลูกเพลินเพลินแล้วคงจะสอนร้องเพลงทุกวันแต่คู่เราก็เป็นคู่ที่แบบดูสดใสดูก็ลุยๆค่ะง่ายๆสบายๆเลยค่ะจริงๆถามว่าเป็นคู่ที่แทบจะไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบธรรมชาติตามฟิลอะไรเงี้ยค่ะเราแค่จะมีกรอบว่าเราจะอยู่ในแบบนี้แบบนี้แค่นั้นนะคะแต่ไม่ได้ฟิกตายตัวเพราะก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบว่ากดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ที่ยากันถือสาเหตุจริงๆมันพอเรื่องบ้านพอเรื่องบ้านค่ะพอเรื่องบ้านใช่ค่ะบ้านที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่กันได้อย่างสะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็ปอนเขาก็ออกแบบอยู่เนาะเพราะตอนนี้ปอนเขาก็ทำงานสถาปนิกแบบเต็มตัวเขาไม่ได้รับงานแสดงอะไรเท่าไหร่แล้วก็ออกแบบอยู่ค่ะถ้าแบบเสร็จก็ทำเลยเดี๋ยวนะยังอยู่ในขั้นออกแบบอยู่ด้วยเนาะใช่คือมันมีเป็นบ้านเดิมอยู่แล้วค่ะก็คือรีโนเวทเฉยๆใช่ค่ะแต่ก็ยังแบบต้องรอคลอดอีกอ่ะใช่ไหมใช่คงแป๊บเดียวค่ะทำไม่เยอะหรอกชิวๆแต่น่าจะนานนะอาจจะปีต้นปีหน้าอะไรเงี้ยหนูวางไว้ชิวกันสองบ้านอย่างนี้
เป็นปีเลยนะใช่ จริงโอ้ยกิ่งเชื่อว่าคนยุคนี้มีแบบนี้เป็นปกตินะมีนะวัยรุ่นยุคนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบยังอยู่กันคนละบ้านอยู่น่าจะมีนะส่งความคิดถึงกันยังไงเราก็ความคิดถึงเหรอคิดถึงก็บอกคิดถึงก็โทรหาคิดถึงก็ไลน์หาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วอะเรารู้รูทีนของแต่ละคนว่าแต่ละวันทำอะไรกันบ้างซึ่งแบบเรารู้ว่าเวลาเนี้ยปอนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่กลัวนะเขาทำงานก่อนนอนคุยกันสักทีนึงก็โอเคอย่างที่กิ่งบอกอะเพราะว่ามันหมดห่วงเรื่องนี้ไปแล้วอะตั้งแต่แบบแต่งงานมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเสาร์อาทิตย์เจอกันเสาร์อาทิตย์เจอกันใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เจอกันไปบ้านกิ่งบ้างไปบ้านปอนบ้างก็สลับเกาะติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ